Ford Ranger Version อเมริกาหลังจากเข้ามาบุกในตลาดนี้อีกครั้งเมื่อปี2019ที่ผ่านมาปัจจุบันได้รับความนิยมไม่น้อยเลยนะครับจนสามารถทำยอดขายมาเป็นที่2ได้สำเร็จเป็นรองเพียง Toyota Tacoma เท่านั้นย้อนไปเมื่อเดือนมิถุนายน Ford ได้ทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในชื่อ Splash กับสำนักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาล่าสุด Ford เปิดตัว Ranger Splash ในรุ่นโฉมปี2022ซึ่งเป็นการกลับมาอีกครั้งในรอบ30ปีหลังจากเวอร์ชันดังกล่าวเคยทำตลาดเมื่อปี1990นั่นเองFord Ranger Splash ถูกนำเสนอในตัวถังสีประตูหรือ Crew Cab เฉพาะเกรด XLT และ Lariat ได้ทั้งขับ2 FX2 และขับ4 FX4 ซึ่งจะมีความแตกต่างไปจากรุ่นปกติในส่วนของล้ออลลอย18นิ้วพร้อมยางจาก Hankook Dyna Pro ATM กระจังหน้าสีดำตัดขอบด้วยสีส้มในส่วนกันชนหน้ากระจกมองข้างคิ้วซุ้มล้อและกันชนท้ายจะตกแต่งสีดำเงาทั้งหมดเอกลักษณ์ด้วยสติกเกอร์ดำค่าตัวรถบริเวณด้านข้างยาวไปถึงฝาท้ายสำหรับภายในห้องโดยสารจะมาในโทนสีดำล้วนตัดด้วยการเดินตะเข็บสีส้มตามจุดต่างๆที่มีการหุ้มหนังซึ่ง Ranger Splash จะผลิตมาในจำนวนจำกัดหลังจากนั้นจะมีเวอร์ชั่น Snow Edition ตามมาในอนาคตFord Ranger Version อเมริกาจะติดตั้งคุมพลังเพียงแบบเดียวนะครับคือเบนซิน Eco Boost ให้กำลัง270แรงม้าแรงบิด420นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะโดยราคาแพ็กเกจ Splash อยู่ที่ $1,495 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 48,000 บาทพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าในอเมริกาช่วงปลายปี2021นี้ครับ